สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถักดอกคริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะที่ปุ๊กถักเอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะหรือว่าตกแต่งโต๊ะอาหารเวลาเราทานวันคริสต์มาสนะคะจะลักษณะอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะนำไปจัดเป็นลงกระถางเป็นช่อก็ได้นะคะจะลักษณะนี้นะคะวิธีถักไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ปุ๊กจะนำมาผูกกับผ้าที่เขาเอาไว้เช็ดปากบนตัวอาหารนะคะเพื่อนๆอาจจะนำช้อนซ่อมหรือมีดนะคะมาวางไว้นะคะแล้ววางไว้บนจานหรือข้างจานก็จะสวยไปอีกแบบนะคะหรือจะนำไปใส่แจกันหรือตกแต่งต้นคริสต์มาสก็ได้นะคะลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ปุ๊กจะใช้เป็นไหมพรมอะคริลิกนะคะปุ๊กจะใช้เป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีนี้ก็เลยก็ได้นะคะสีอันนี้จะออกสีทองนะคะพอวันคริสต์มาสก็จะมีทั้งสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็สีแดงอย่างนี้นะคะที่ตกแต่งหรือใช้ในวันคริสต์มาสเพื่อตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็โต๊ะอาหารนะคะจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีทองแบบนี้นะคะแล้วก็เข็มเหมือนเดิมนะคะปุ๊กใช้เป็นเข็มเบอร์ 1.5 mm แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดเบอร์นี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตามที่เพื่อนๆถนัดนะคะหรือลักษณะไหมพรมที่เพื่อนๆใช้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์ 1.5 เหมือนปุ๊กนะคะกรรไกรลวดนะคะอันนี้ปุ๊กใช้เป็นเบอร์ 1.3 นะคะโทษทีค่ะเบอร์ 0.3 mm นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ 0.3 mm นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์ 0.2 0.4 ก็ได้นะคะเทียนไขกับไฟแช็กนะคะปืนกาวเผื่อเพื่อนๆจะทำเหมือนปุ๊กนะคะเหมือนจะถ้าเพื่อนๆจะติดตรงนี้นะคะติดลูกปัดตรงนี้เพื่อนๆก็ใช้กาวนะคะปืนกาวช่วยแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีเม็ดลูกปัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเขียวสีทองแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นสีแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะสำหรับ1ดอกนะคะจะมีแพทเอแล้วก็แพทบีนะคะอันนี้คือแพทเอใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะสำหรับปุ๊กเพื่อนๆจะใช้เป็น5กลีบ6กลีบก็ได้นะคะแล้วแต่ความขนาดที่เพื่อนๆต้องการอันนี้พวกใช้4กลีบกลีบ A นะคะกลีบ B กลีบ B พวกจะใช้สีแดง4กลีบสีเขียวอีก4กลีบนะคะแพทอันเดียวกันนะคะแต่คนละสีเฉยๆเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกลีบ A กันก่อนนะคะกลีบ A ขึ้นโซ่12นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช้ลวดที่เราเตรียมไว้นะคะให้เพื่อนๆเหลือความยาวของลวดนะคะความยาวของปลายลวดอย่างนี้นะคะให้ได้ความยาว1เข็มที่เราใช้ถักนะคะเพื่อนๆจะใช้ความยาวมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทำเพื่อนๆจะทำที่รัดผ้าเช็ดปากนะคะปุ๊กจะใช้ความยาวประมาณ1เข็มนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะนำไปจัดเป็นช่อหรือเป็นต้นอย่างนี้นะคะลงกระถางใช้ความยาวมากกว่านี้ก็ได้นะคะหลักแรกนะคะให้เราถัก 1x หลักต่อมาถัก t
หลักต่อมานะคะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันถ้ามีเสียงรั่วต้องขออภัยด้วยนะคะหลักต่อมานะคะถักพอ2คอ2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันอีก1ครั้งสีแดงอาจจะสะท้อนแสงนะคะหลักต่อมาถักพอ2คอ1ครั้งแล้วก็ถัก F นะคะไป2หลักหนึ่งสองแล้วก็ถัก T นะคะไป2หลักหลักต่อมาถัก X หลักนี้นะคะให้เราถัก 1X แล้วก็ถัก T นะคะลงไปในหลักเดิม โซ่ 1แล้วให้เราถัก C นะคะในหลักที่เราถัก T นะคะแล้วก็ถัก X นะคะลงไปในหลักเดิมเพราะเราต้องการให้ปลายเขาแหลมนะคะส่วนไหมที่เหลือตรงนี้ก็ถักทับเลยนะคะแล้วเราก็ถัก Xในหลักต่อมาถัก T นะคะ2หลัก1 2ถัก F 2หลักแล้วให้เวลาเพื่อนๆถักให้เพื่อนๆดึงให้ตึงนะคะ1หลักต่อมาถัก F โทษทีค่ะหลักต่อมาถักพอ2คอนะคะ1ครั้งหลักต่อมาถักพอ2คอ2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันอีก1ครั้งแล้วก็หลักต่อมานะคะให้เราถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถัก T หลักต่อมาถัก X หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัดลวดนะคะให้ความยาวก็เท่ากันนะคะแล้วก็ถัก C ในหลักแรกจะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือกลีบ A นะคะใช้ทั้งหมดนะคะ4กลีบแล้วเรามาใช้เทียนลนกันนะคะถักอีก1
แพทก่อนนะคะอีกหนึ่งกลีบก่อนเดี๋ยวกลีบ B นะคะปุ๊กจะใช้สีเขียวถักให้ดูนะคะอันนี้คือกลีบ B นะคะถ้ามีเสียงนกข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะคะกลีบ B กลีบ B ปุ๊กใช้อย่างที่ปุ๊กบอกนะคะกลีบ B ปุ๊กใช้สีแดง4กลีบนะคะแล้วก็สีเขียวอีก4กลีบนะคะแต่ใช้แพทเดียวกันนะคะใช้แพทอันเดียวกันขึ้นโซ่13นะคะขึ้นโซ่13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะถัก 1x ในหลักแรกถักทีนะคะหลักต่อมาแล้วก็ถักหลักนี้นะคะเราถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกัน1 2หลักต่อมาถักพอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งสองหลักต่อมาถักพอสองคอแล้วก็ถัก F นะคะไปทั้งหมด2หลักหนึ่งสองแล้วก็ถักทีสองหลักหนึ่งสองถัก x นะคะไปสองหลักหนึ่งสองหลักนี้เราถัก 1x โซ่1แล้วก็ถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมไหมเส้นนี้ให้เราถักทับไปเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะถัก x 2หลัก1 2ถัก t นะคะ2หลักหนึ่งสองถัก F ไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถักพอสองคอหนึ่งหลักหลักต่อมาถักพอสองคอนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถัก T หลักต่อมานะคะถัก F แล้วก็ถัก C ในหลักแรกนะคะแล้วก็ใช้ลวดนะคะเหมือนเดิมนะคะให้เหลือความยาวไว้ประมาณ1เข็มนะคะแล้วก็โซ่1เสียงนกร้องนะคะข้างนอกแถวนี้นะคะเราจะถัก x นะคะ1
สองลูกลืมบอกนะคะเวลาเพื่อนๆถัก x นะคะให้เพื่อนๆถักลอดห่วงนะคะเดี๋ยวพุ่งให้ถักให้ดูใหม่นะคะถักลอดนะคะถ้าเป็นหลักที่เราถัก x มันจะเห็นไม่ค่อยชัดลอดห่วงอย่างนี้นะคะจะไม่ถักตรงนี้นะคะอันนี้คือในห่วงอันนี้จะถักข้างล่างนะคะ2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะเดี๋ยวขอพับลวดแป๊บหนึ่งแล้วตรงนี้นะคะตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ให้เราถักเหมือนเดิมค่ะเราถัก 1x แล้วก็ถัก t นะคะลงในหลักเดิมโซ่1ถัก c นะคะลอดห่วงจะได้2เส้นอย่างนี้นะคะในถักในหลักที่เราถัก C นะคะแล้วก็ถัก X นะคะลงไปในหลักเดิมแล้วก็ถัก X นะคะจนจบลอดห่วงนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จัดนะคะตัดลวดนะคะแล้วก็ถักสี่ในหลักแรกอันนี้คือกลีบบีนะคะเสร็จแล้วสีแดง4กลีบสีเขียว4กลีบนะคะเพื่อนๆจะใช้5ก็ได้นะคะแล้วเราจะมาใช้เทียนลนกันนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันแหลมนะคะก็ใช้มือนะคะกดอย่างนี้ตรงนี้เขาก็จะแหลมหรือระหว่างที่เราใช้เทียนลนเราค่อยกดก็ได้นะคะก็จะได้อยู่ตัวนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊กใช้เทียนก็จะแหลมนะคะถ้าเราใช้ตอนที่เราใช้เทียนลนนะคะใช้มือกดลงอย่างนี้เขาจะอยู่ตัวอยู่สูงแล้วก็ใช้มือนะคะดึงให้เขาอยู่ทรงนะคะเพื่อนๆจะใช้ที่หนีบผมหนีบก็ได้นะคะ
ันนี้คืออันนี้พวกใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะเขาจะเรียบเห็นไหมคะอันนี้เหมือนกันนะคะถ้ามันเพื่อนต้องการให้เขาแหลมลักษณะนี้นะคะสีแดงอาจจะไม่ชัดนะคะอันนี้คือพวกใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะแต่ว่าพวกจะไม่ได้หนีบให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเกสรกันนะคะเกสรใช้ลวดนะคะอันนี้ปุ๊กจะใช้สีทอง3เม็ดนะคะแล้วก็สีเขียว3แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้4เม็ดก็ได้นะคะ4เม็ดหรือ5เม็ดก็ได้นะคะอันนี้ปุ๊กจะใช้สีเขียวใช้ลวดนะคะสอดเข้าไปแล้วก็กดลงนะคะแล้วเราจะบิดลวดนะคะจัดให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะบิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะพวกจะใช้สีทองแบบนี้นะคะ3ชิ้นลักษณะนี้นะคะจับมารวมกันนะคะแล้วพวกก็จะบิดนะคะลักษณะนี้แล้วก็สีเขียวจัดตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นไหมพวกจะใช้ไหมสีแดงนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นไหมสีเขียวก็ได้นะคะอันนี้เราจะเริ่มประกอบแล้วนะคะอันนี้คือกลีบ A 4กลีบนะคะจะวางก่อนนะคะจัดตำแหน่งเลยแล้วค่อยใช้ไหมสีแดงมัดรวมกันอีกทีหนึ่งจัดช่ออย่างนี้นะคะแล้วค่อยใช้ไหมสีแดงอันนี้คือกลีบ A นะคะ
อันนี้คือกลีบบีบีสี่กลีบนะคะสีแดงสี่กลีบสีเขียวอีกสี่กลีบนะคะเราก็ใช้กลีบสีแดงขึ้นก่อนนะคะติดสับวางเลยนะคะไหมคะสับวางไปเลยแล้วก็สับตรงนี้นะคะถ้าใช้5กลีบเพื่อนๆก็สับวางลักษณะเดียวกันนะคะเพียงแต่สับวาง5กลีบนะคะสับวางสีแดงอาจจะมืดนะคะแล้วก็มัดแล้วก็ใช้ไหมนะคะคล้องแล้วก็ใช้สีเขียวนะคะสีกลีบสับวางเหมือนเดิมนะคะสับวางสับวางเพื่อนๆจะใช้ไหมสีเขียวก็ได้นะคะอันนี้พวกใช้เป็นสีแดงก็สับวางนะคะนี่กลีบสุดท้ายก็สับวางพอประกอบอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะประกอบอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราใช้ไหมที่เราใช้พันนี่นะคะพันลงมาจนสุดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นจัดเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะจะใช้ฟอลาเทปก็ได้นะคะดึงนะคะดึงขึ้นให้เขาแน่นๆนะคะเวลาเราบิดลวดเขาจะได้ดูสวยนะคะเวลาเรางอลวดขึ้นพวกจะใช้เทียนนะคะลนอีกทีนะคะตรงนี้ตรงขนนะคะจะได้ดูสวยเห็นไหมคะอันนี้พวกใช้เทียนลนแล้วเขาก็จะได้รักษานี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆตรงนี้จะใช้ลูกปัดอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะ
ขาจะได้ดูสวยถ้าเราเอาไปจัดจานใส่จัดจานหรือว่าผูกผ้าเช็ดปากนะคะหรือจะใช้สีนี้ก็ได้นะคะแล้วนี่ปุ๊กใช้เม็ดใหญ่ให้ดูก็จะได้ลักษณะนี้นะคะวิธีถักไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆจะทำเป็นช่อใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ปุ๊กใช้5กลีบเดี๋ยวปุ๊กให้ดูอันนี้ปุ๊กใช้4กลีบนะคะอันนี้ปุ๊กใช้5กลีบเห็นไหมคะ1 2 3 4 5มันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้พวกใช้สี1 2 3 4นะคะถักเป็นสีทองอย่างนี้ก็สวยนะคะค่ะยังไงปุ๊กก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ